ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสวัสดีครับคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยนะครับกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ว4017ลงวันที่11เมษายน2567นะครับเป็นเรื่องของการซักซ้อมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการสาธารณสุขของท้องถิ่นเรามาดูในรายละเอียดนะครับตามที่กระทรวงมหาดไทยเขาแจ้งว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขของท้องถิ่นพุทธศักราช2562ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและก็มีผลบังคับใช้แล้วและมีหนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและก็หน่วยบริการสาธารณสุขของท้องถิ่นพุทธศักราช2560เพื่อให้ท้องถิ่นถือปฏิบัติความละเอียดแจ้งแล้วนั้นกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการลูกจ้างถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุขของท้องถิ่นที่ได้รับคำสั่งหรือว่ามอบหมายให้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือเทศกาลต่างๆให้มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนเท่าเทียมกับข้าราชการตามกฎหมายอื่นเพื่อให้เกิดความคล่องตัวแล้วก็เป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานนะครับเพราะฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ12ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขของท้องถิ่นพุทธศักราช2562จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดังนี้นะครับข้อ1ให้ยกเลิกความในข้อ7ของหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ว5467ลงวันที่13กันยายน62เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของท้องถิ่นพุทธศักราช2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ให้ยกเลิกนะครับ 2. อัตราการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์เทศกาลปีใหม่เทศกาลอื่นที่มีวันหยุดราชการติดต่อกันตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขของท้องถิ่นพุทธศักราช2562ข้อ7กำหนดให้การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขของท้องถิ่นให้นำหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการและอัตราตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเนี่ยมาใช้บังคับโดยอนุโลมสำหรับกรณีกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติในหน่วยบริการที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2567มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน2เท่านั้นจึงให้ท้องถิ่นสามารถพิจารณาเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุขที่ได้รับมอบหมายหรือคำสั่งให้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์เทศกาลปีใหม่หรือเทศกาลที่มีวันหยุดราชการติดต่อกันเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนไม่เกิน2เท่าของอัตราเงินค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจในการจะพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยให้คำนึงถึงสถานะการเงินการคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญหากมีงบประมาณไม่เพียงพอหรือไม่ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้ให้ดำเนินการตามระเบียบวิธีงบประมาณข้อ26และตามระเบียบการเงินข้อ99วงเล็บ2สำหรับขั้นตอนและวิธีการเบิกค่าตอบแทนก็ให้นำระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของท้องถิ่นมาใช้บังคับโดยอนุโลมนะครับข้อ3ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข
ตามระเบียบว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขพ.ศ. 2562ให้ดำเนินการและถือปฏิบัติดังนี้นะครับวงเล็บ1ให้เจ้าหน้าที่ที่จัดทำแบบคำขอรับเงินค่าตอบแทนพร้อมกับจัดทำรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานโครงการหรือกิจกรรมและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและหัวหน้าหรือผู้อำนวยการหน่วยบริการสาธารณสุขต้นสังกัดตามลำดับโดยให้จัดทำครั้งเดียวเว้นแต่กรณีมีการโอนย้ายหรือเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการสาธารณสุขต้นสังกัดนะครับวงเล็บ2หน่วยบริการสาธารณสุขต้นสังกัดจัดทำรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานโครงการหรือกิจกรรมและรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุขเพื่อเสนอขออนุมัติในหลักการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารท้องถิ่นโดยให้จัดทำเพียงครั้งเดียวเว้นแต่กรณีมีการโอนย้ายหรือว่าเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการสาธารณสุขต้นสังกัดให้เสนอขออนุมัติหลักการใหม่วงเล็บ3ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติในหลักการหรือออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการกิจกรรมเพื่อขอรับเงินค่าตอบแทนวงเล็บ4คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคำขอรับเงินค่าตอบแทนตามข้อ8วงเล็บ1ของระเบียบดำเนินการประชุมพิจารณาเห็นชอบในหลักการรับรองเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติมีความเหมาะสมที่จะได้รับเงินค่าตอบแทนตามข้อบังคับหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนกำหนดโดยให้มีการประชุมปีงบประมาณละ1ครั้งเว้นแต่กรณีมีเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นนะครับวงเล็บ5คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนตามข้อ8วงเล็บ2ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขของท้องถิ่นดำเนินการพิจารณาเห็นชอบในหลักการเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนโดยให้มีการประชุมปีงบประมาณละ1ครั้งเว้นแต่กรณีมีเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นวงเล็บ6ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่แผนการปฏิบัติงานแผนงานโครงการหรือกิจกรรมแล้วรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและจัดทำหนังสือขอเบิกเงินค่าตอบแทนต่อหน่วยบริการสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดตามลำดับนะครับ 7. ให้สำนักหรือว่ากองสาธารณสุขหรือส่วนราชการต้นสังกัดของหน่วยบริการสาธารณสุขดำเนินการจัดทำรายชื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพร้อมกับหลักฐานเอกสารการเบิกเงินที่เกี่ยวข้องเพื่อขอเบิกเงินไปยังสำนักกองคลังวงเล็บ8สำนักกองคลังดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามขั้นตอนของระเบียบต่อไปนะครับระเบียบการเงินปี2566วงเล็บ9ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่และวงเล็บ10เมื่อได้รับการอนุมัติเบิกจ่ายเงินแล้วก็ให้สำนักกองคลังหรือส่วนราชการต้นสังกัดเร่งรัดจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนโดยเร็วและเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเงินแล้วเนี่ยก็ให้ลงนามในหลักฐานการรับเงินจึงถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่หรือเทศกาลอื่นๆที่มีวันหยุดราชการติดต่อกันนะครับ